ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง New X เลยคุณภาพดีมากใกล้เคียงกับการเล่นเปียโนจริงมากเขาจะมีเทคโนโลยีของลำโพงตัวใหม่แบบใหม่เลยสวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่วงรีวิวของ Music Me อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเปียโนไฟฟ้าชื่อยี่ห้อ NUX หรือว่า New X รุ่น NPK 10หรือว่า NPK 10นะครับตัวนี้เป็นครั้งแรกที่ New X เนี่ยทำออกมาเป็นทรงใหม่เป็นเรียกว่าทรง Portable นะครับซึ่งทรง Portable เนี่ยจะสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายแล้วก็สามารถนำไปเล่นที่ต่างๆได้อย่างสะดวกโดยเปียโนไฟฟ้าหลักๆจะมี2ทรงนะครับก็คือทรง Portable ก็คือที่เห็นอยู่ตรงนี้กับอีกทรงนึงก็คือทรง Cabinet ก็คือเป็นทรงที่เหมาะสำหรับว่านั่งเล่นอยู่ที่บ้านก็คือเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงเพราะว่าค่อนข้างสวยงามเดียวแล้วก็มีฝาปิดนี่คือเอกลักษณ์ของมันแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องสเปคคร่าวๆของตัว NUX NPK 10นะครับตัวริมคีย์นะครับริมทั้งหมดจะเป็น88คีย์เป็นคีย์เต็มเหมือนกับแกรนด์เปียโนเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือคีย์เป็นระบบ Hammer Action ด้วยก็ Hammer Action นะครับความหมายมันก็คือเหมือนกับ Hammer ก็คือค้อนใช่ไหมค้อนเปียโนก็จะมีค้อนเปียโนนะครับอันนี้คือจะเป็นการจำลองเป็นการจำลองมาจากเปียโนจริงๆนะครับก็คือมันจะได้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับแกรนด์เปียโนจริงๆนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสจะเป็นแบบ ivory touch เป็นแบบว่างาช้างเป็นผิวสัมผัสแบบด้านนะครับให้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนเราเล่นแกรนด์เปียโนราคาสูงๆอยู่มากกว่านั้นก็คือเรามี dynamic touch response นะครับก็คือเราสามารถคุม dynamic ได้ที่นิ้วมือได้อย่างละเอียดมากไม่แต่เบาไปจนดังนะครับก็คือถ้าเกิดเราเบาเนี่ยเราเล่นเบาๆเสียงก็จะเบาตามถ้าเกิดเราเล่นดังมันก็จะดังตามนะครับก็คือให้ feeling ที่ใกล้เคียงกับเป็นโนไม้จริงๆได้มากขึ้นแต่ในเรื่องของเสียงนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง New X เลยเขาจะมีเทคโนโลยีของลำโพงตัวใหม่แบบใหม่เลยซึ่งทำให้เสียงเนี่ยคุณภาพดีมากใกล้เคียงกับการเล่นเป็นโนจริงมากแล้วก็พร้อมกับรับกับเสียงอื่นๆต่างๆในเครื่องอีกได้อีกด้วยและเสียงในเครื่องนะครับให้มาถึง12เสียงซึ่งเราสามารถเล่นได้หลายแนวหลายสไตล์ทำให้เราเพลิดเพลินกับการเล่นของเจ้าตัวนี้ได้มากขึ้นแล้วก็จะมีฟังก์ชันสำคัญสำหรับคนที่หัดเริ่มเล่นเปียโนหรือว่าเป็นนักดนตรีอาชีพอยู่แล้วนะครับก็จะมีเมโทรนอมไว้ฝึกกับจังหวะนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดปิดรีเวิร์บหรือว่าคอรัสได้ในตัวนี้ตัวเดียวเลยก็คือสามารถเปิดได้ทั้งคอรัสและรีเวิร์บนะครับจะเป็นฟังก์ชันของการสปลิตก็ทำได้เหมือนกันก็คือแบ่งครึ่งเปียโนนะครับเป็น2เสียงแล้วยังสามารถเรคคอร์ดได้ด้วยในตัวมันเองและที่สำคัญก็จะมีบลูทูธนะครับไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เป็น MIDI controller ได้อีกด้วยและอีกฟังก์ชันทีเด็ดของตัวนี้นะครับก็คือผมไม่ค่อยเห็นกับเปียโนไฟฟ้าอื่นยี่ห้ออื่นที่ไหนนะครับก็คือจะเป็น backing track มี backing track เป็นกลองมาให้นะครับสมมติเราซ้อมกับเมโทรนอมเบื่อแล้วก็คือสามารถเป็นเปิดเป็นกลองได้ด้วยแล้วก็มีหลากหลายสไตล์มากเลยครับให้เราเปลี่ยนผมคิดว่าจะทำให้การเล่นและการซ้อมเนี่ยมีความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินได้มากขึ้นนะครับครับผมแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้ดูง่ายมากเพราะว่าปุ่มมีอยู่ไม่กี่ปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเปลี่ยนเสียงให้ดูก่อนตอนนี้ก็ยังเป็นเสียงเปียโนอยู่นะครับคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอีเปียโนดูให้กดปุ่มที่เป็นรูปแกรนด์เปียโนค้างไว้นะครับปึ๊บแล้วก็มาเลือกเสียงบนคีย์เปียโนนะครับตำแหน่งของอีเปียโนอยู่คีย์นี้ประมาณนี้นะครับคีย์อื่นก็จะมีเสียงอื่นอันนี้เป็นเสียงสตริงเปลี่ยนง่ายมากต่อมานะครับปุ่มข้างๆตัวเปียโนเนี่ยก็จะเป็นรูปเมโทรนอมเราก็สามารถเปิดจังหวะได้อย่างนี้กดไปปุ๊บหนึ่งที่ก็สามารถซ้อมอยู่บ้านเล่นได้เลยนะครับเราสามารถปรับความเร็วของเมโทรนอมได้ที่ตรงนี้นะครับกดเมโทรนอมค้างไว้แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เพื่อลดหรือเพิ่มความเร็วประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเป็นปุ่มนี้ครับเป็นรูป Play Pause Play Stop นะครับ
ก็คือไว้เปิด backing track หรือว่าเป็นกลองกดไปปุ๊บก็จะมีเสียงกลองตรงนี้เรามาเลือกตรงนี้นะครับกลองจะมีทั้งหมด12เสียง12 patternเราก็สามารถซ้อมกับกลองที่เป็น backing track นี้ได้เลยและเราสามารถปรับความเร็วความช้าเร็วของ backing track ได้ด้วยเช่นให้เรามากดรูปเมโทรนอมนี้นะครับแล้วก็สามารถลดความเร็วหรือเพิ่มความเร็วได้ที่ตรงนี้ต่อไปปุ่มสุดท้ายนะครับจะอยู่ขวาสุดก็จะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนี้ไว้ควบคุมอะไรบ้างอันนี้หลักๆเลยก็จะเป็นเปิดพวกรีเวิร์บเป็นเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดรีเวิร์บให้ดูก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับเสียงจะล้นๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมลองเปิดรีเวิร์บให้สักเบอร์หนึ่งแล้วกันก็จะมีเสียงฟุ้งๆตามมานะครับประมาณนี้แล้วก็ยังมีอันนึงก็คือคอรัสคอรัสก็คือเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้ต่อไปนะครับฟังก์ชันของการสปลิตนะครับก็คือการแบ่งครึ่งเปียโนนะครับวิธีการเปิดก็นี่เลยตอนนี้ยังไม่ได้กดนะครับก็ยังเป็นเปียโนตัวเดียวอยู่แต่พอกดแล้วปุ๊บมันก็จะเหมือนว่าเราเป็นเปียโน2ตัวแล้วอันนี้ก็ใช้ได้ดีสำหรับการสอนนะครับสมมุติสอนนักเรียนก็คือเล่นตรงนี้ได้ครูก็เล่นตรงนี้ให้ดูได้เสียงเดียวกันเป็นโน้ตเดียวกันออกเต็ปเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันการอัดนะครับวิธีการง่ายๆก็คือกดอันนี้2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับปึ๊บเราสามารถเปิดหรือว่าปิดเมโทรนอมก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่บันทึกเสียงเมโทรนอมลงไปอยู่ดีเพราะนั้นเปิดไว้ดีกว่านะครับจะได้มีจังหวะสมมุติผมจะเล่นเป็นคอร์ดคอมแล้วกันง่ายๆนี่เมื่อกี้คืออัดเรียบร้อยนะครับพอเรามาเพลย์กดเพลย์ที่เราเล่นไปเมื่อกี้ก็คือกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยประมาณนี้ก็สำหรับสิ่งที่มีมาให้นะครับในเมื่อเราซื้อเครื่องนี้แล้วเราก็จะได้เครื่องแล้วก็เป็นสแตนด์ที่วางโน้ตอย่างเงี้ยนะครับอะแดปเตอร์แล้วก็จะเป็นแพดเดิลแบบเหยียบนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นแมนนวลนะครับมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยชุบนี้ภาษาจีนอันนี้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือเป็นแมนนวลที่เข้าใจง่ายมากเห็นภาพทุกอย่างการใช้งานฟังก์ชันครบนะครับให้ดูตามนี้ได้เลยและถ้าใครอยากได้เป็นขาตั้งไม้นะครับแล้วก็เป็นแพดเดิล3ก้านอย่างนี้ก็สามารถซื้อแยกได้เหมือนกันก็สำหรับเจ้า NPK 10ตัวนี้นะครับผมว่าเหมาะสำหรับตั้งแต่คนที่เริ่มหัดเล่นเปียโนเลยจนไปถึงนักดนตรีอาชีพนะครับเพราะว่ามันสามารถมีฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นบลูทูธเป็น MIDI control ได้สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมได้แล้วก็เอาไว้เหมือนกับเราเรียนออนไลน์กับตัว iPad tablet ของแอปพลิเคชันได้อีกด้วยนะครับเทียบกับตัวอื่นของเจ้า New X นะครับก็คือตัวนี้ผมมองว่าคุ้มค่าที่สุดด้วยจำนวนเงินเท่านี้ก็สามารถได้เปียโนไฟฟ้าที่ฟังก์ชันครบขนาดนี้ครับหากใครมองหาเปียโนดีๆสักตัวนะครับเป็นเปียโนไฟฟ้าผมแนะนำตัวนี้เลย NPK 10 New X นะครับและสำหรับคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Music นี้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับสำหรับคนที่สนใจและอยากครอบครองเจ้า NPK 10นี่แล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.musicmeshop.com และรายละเอียดนะครับติดต่อได้ที่ข้างนี้เลยครับและเดี๋ยวสำหรับโอกาสหน้านะครับถ้าเกิดจะมีเป็นโดรนไฟฟ้าใหม่ๆหรือว่าคีย์บอร์ดรุ่นใหม่เนี่ยจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับเรื่อยๆวันนี้ก็ผมแบงค์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ